เห็นอาจารย์ฉลาดชัยยิ้มแย้มและรู้สึกดีมากเลยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องนะครับของที่อยู่ที่นี่ต้องขอบคุณนะครับทุกครั้งที่มาสู่สตรีก็รู้สึกว่าเหมือนกับมาหาญาติหลายๆท่านที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นความอบอุ่นที่ทางสู่สตรีให้การต้อนรับทุกครั้งเป็นอย่างดีแล้วก็ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันผมเห็นด้วยกับอาจารย์นัทยาแล้วก็ผมชอบหัวข้อนี้จริงโดยไม่มีเวลาที่จะมาคุยวันนี้นะฮะในงานเยอะจริงๆนะครับผมเพิ่งกลับจากเกาหลีเมื่อ2วันก่อนแล้วก็ไม่มีเวลาอะไรมากสไลด์นี้ก็เพิ่งทำเมื่อคืนนะฮะด้วยความที่ตื่นมานอนดึกนะฮะก็ทำไปเรื่อยนะฮะก็ใช้ประมาณ10-12ก็สนุกดีนะฮะผมชอบคำนี้ฮะเบียดเบนสุเปอร์ตานนะฮะพอผมพูดเรื่องนี้ในออฟฟิศเนี่ยก็วิชาจะจบคำนะครับวิเด็กคนหนึ่งว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเบียดเบนและบ้าบอมากกว่านะว่าและหลังจากนั้นก็ตามไปหลายคำนะแต่ก็ชอบนะครับเบียดเบนแล้วก็เปิดปากมันทำให้ผมนึกถึงสองคำนี้นะครับผมคำว่าโฮมอเซ็กชวลกับคำว่าเกย์จริงๆผมคิดว่าหลายท่านทราบนะครับว่าสองคำนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ก็สั้นๆนะฮะอย่างคำว่าโฮโมเนี่ยในย่างมันเนี่ยมันกำลังสะท้อนอาการบางอย่างนะครับถึงความโรคถึงความไม่ปกตินะครับซึ่งก็เป็นให้ในย่างเชิงลบนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกลุ่มนักแอคทิวิสต์ในตะวันตกเนี่ยก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนที่จะไม่ใช้คำนี้นะครับผมเพราะมันบอกถึงในย่างที่เป็นเชิงลบที่พูดทั้งต้นแล้วก็คำนี้คำว่าเกย์มันก็จึงถูกนำมาใช้นะฮะเพื่อที่จะผมคิดว่ามันคำว่าเกย์เป็น political term เป็นศัพท์ทางการเมืองเพื่อที่จะโดยในย่างผมคิดว่ามันน่าจะมาต่อต้านด้วยคำนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็มันเปลี่ยนเป็นไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยคือ homosexual นะครับไอ้คำว่าเกย์นี่คือเบิกบานดีลักษณ์โดยพื้นฐานก็อาจจะเป็นความสนุกสนานความร่าเริงความหลั่นล้าของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะจริงเกย์เป็นคำที่ผมคิดว่าพวกเราเองในสังคมไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันนักนะครับมันอาจจะเพิ่งเติบโตมาก็แล้วกันนะฮะจริงๆด้วยประสบการณ์การทำงานเรื่องการขับเคลื่อนกระบวนการเกย์ในสังคมไทยเนี่ยผมเอาประสบการณ์ตัวเองว่านะฮะผมเข้ามาสู่วงการนี้เมื่อปี2546นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเรื่องของเกย์กระเทยเนี่ยมันถูกพูดถึงในสังคมในมิติของการรณรงค์เรื่อง HIV/AIDS นะครับผมซึ่งก่อนหน้าปี46เนี่ยผมได้รับทุนจาก USAID เนี่ยทำวิจัยเก็บข้อมูลในกลุ่มเชียงใหม่ด้วยว่าภาวะระบาดของเกย์กระเทยในสังคมไทยเฉพาะในสังคมเชียงใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมากำหนดหรือมาสร้างเป็นกรอบการทำงานสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าก่อนหน้าปี46นั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็มีขบวนการของผมที่ว่าผมเรียกท่านเหล่านั้นว่าเป็นรุ่นพี่นะครับที่มีการรณรงค์เรื่องของ HIV/AIDS ไปด้วยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ในขณะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเรื่องโรคมากกว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ชนอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยในปี46มันก็เกิดองค์กรอย่างเป็นทางการนะฮะว่ามีกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นเกย์กระเทยเนี่ยลุกขึ้นมาทำงานในประเด็นนี้เช่นมีมูลนิธิเอ็นพลัสตอนนี้ยังไม่ได้ว่าเอ็นพลัสนะเรียกว่าโครงการผู้ชายรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพมีกลุ่มสวิงนะครับเป็นนักงานบริการมีสมาคมฟ้าสีรุ้งมีบางกอกเรนโบว์นะครับลุกขึ้นมาทำซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีเส้นสีขาวของคุณนาทีนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการที่เป็นสถานบริการเกย์เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลุกขึ้นมาพูดเรื่อง HIV/AIDS ในชุมชนของเขานะครับแต่ในขณะนั้นผมคิดว่าในช่วงที่มีการพูดถึง HIV/AIDS เนี่ยมากขึ้นเนี่ยมันก็มีอีกหน้าหนึ่งที่คนเริ่มตั้งคำถามกับมันว่าที่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเกย์กระเทยต้องเป็นผูกมัดกับเรื่องเอชเท่านั้นหรือนะครับผมมันก็มีการพูดคุยเรื่องนี้มากขึ้นนะครับของผมอยากจะได้เห็นว่ามันมีผมพูดในฐานะเป็นนักกิจกรรมนะครับผมไม่ใช่นักวิชาการอะไรผมเป็นแอคทิวิสต์นะครับ
ราะฉะนั้นสไลด์ที่ผมไอ้ PowerPoint ที่ผมทำมาเนี่ยมันก็จะเอาอีเวนต์มาเรียงกันนะครับว่าตั้งแต่ปี47จนถึงปี58ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอีเวนต์เนี่ยมันสะท้อนที่เห็นว่ามันมีการพัฒนาการของการทำงานต่อประเด็นเรื่องสิทธิของเอกับเธออย่างไรบ้างนะครับผมเมื่อผมอยากจะก่อนไปถึงตรงนี้ผมอยากจะย้อนไปนิดนึงนะครับว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีการพูดถึงการร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็พยายามที่จะใส่คำว่าเพศสภาพเข้าไปในรัฐธรรมนูญซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรกันทั้งสิ้นนะฮะแต่มีกลุ่มคนเล็กๆมีการพูดคุยกันว่าจะเอาคำนี้ใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆเรานะฮะบางกลุ่มเนี่ยไปเอาดอกไม้ไปให้กับประธานนะครับแล้วก็ไปให้คำชื่นชมไปขอบคุณอะไรสารพัดก็มีเพื่อนเราอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยว่าการที่เราไปเอาดอกไม้ไปให้ไปขอบคุณกับผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมอย่างไรโดยเฉพาะที่มาที่ไปของรัฐบาลชุดนี้นะครับมันก็มีการโต้เถียงกันสองกลุ่มในกลุ่ม LGBT นะฮะอาจารย์อย่าไปคิดว่ามันจะเรียกว่าสมานฉันท์กันทั้งหมดนะครับมันไม่ได้สมานฉันท์หรอกนะฮะแต่มันก็อันนี้คือข้อดีของมันนะครับที่มันจริงๆหลายคนมันอึดอัดมาตั้งนานนะครับว่าตกลงแล้วเราตัวเองจะบอกอัตลักษณ์ทางการเมืองตัวเองยังไงนะฮะแต่เหตุการณ์วันนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มชัดเจนว่าใครเป็นใครนะครับผมแต่ไอ้ใครเป็นใครนี่ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราทำให้มีคนตั้งคำถามในเว็บไซต์ในการเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะมีอันนึงที่มีคนพูดบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยสังคมไทยไม่มีขบวนการเคลื่อนไหวของ LGBT จริงหรอกทั้งหมดเป็นเรื่องล็อบบี้เท่านั้นซึ่งก็น่าสนใจว่าผมกับชุดที่ในการมีคนตั้งประเด็นนี้นะครับว่าเอาเข้าจริงแล้วมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะโดยส่วนตัวผม10กว่าปีผมคิดว่ามันเป็นไปได้ทั้ง2ส่วนนะฮะผมเองผมไม่คิดว่าผมก็เคยเป็นล็อบบี้เรื่องการเรื่องนี้เหมือนกันในขณะเดียวกันมันก็มีกระบวนการที่ต้องเคลื่อนไหวเป็นขบวนไปด้วยกันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ประกอบซึ่งกันและกันครับแต่คราวนี้เราอาจจะต้องเปิดใจให้กว้างนะครับของมิติเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันมีในยะของความเป็นการเมืองค่อนข้างสูงและในขณะเดียวกันผมคิดว่ามันคือกระบวนการทางการเมืองครับนอกจากมันเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวในทางสังคมนะครับมันจะเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยเช่นกันอย่างน้อยนะครับมันเป็นการเมืองเรื่องประเทศนะครับผมเอาเหตุการณ์เมื่อปี47มาพูดให้ฟังนิดหนึ่งนะครับคือในความว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อมีการประชุมเคลียร์ศึกษานะครับครั้งแรกนะครับเป็นประชุมนานาชาตินะครับเมื่อวันที่7ที่8กรกฎาคมปี48เนี่ยซึ่งในเวทีนั้นเนี่ยมีตัวแทนของคนที่เรียกว่าเกย์กระเทยผมใช้คำว่ากระเทยนะครับมาประชุมกันไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือแต่ประเทศที่เขามาประชุมกันในเวทีวันนั้นเนี่ย เราต้องการที่จะหาคำหนึ่งที่มันครอบคลุมถึงคนที่ เป็นทุกเพศสภาพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกย์กระเทยหญิงรักหญิงหรือใครก็แล้วแต่คนข้ามเพศอะไรก็แล้วแต่เราพยายามหาคำสุดท้ายนะครับมันก็ได้คำว่าความหลากหลายทางเพศมาเพราะความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเวทีนี้ครับเวทีของการประชุมเรื่องเพศวิถีเพศสภาพและก็สิทธิในเอเชียหลังจากนั้นเราก็ใช้คำนี้มาเรื่อยๆนะจนก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเครือข่ายความหลากหลายทางเพศเครือข่ายความหลากหลายทางเพศเนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะครับมันผูกติดไปอยู่กับกลุ่มคนทำงานที่ทำงานด้านเกย์หรือ SABH เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็นองค์กรแรกๆที่เริ่มทำนะครับของซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นในเครือข่ายเนี่ยกลุ่มเกย์เนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวเป็นสมาชิกกลุ่มใหญ่ทีเดียวของเครือข่ายความหลากหลายทางเพศนะฮะและทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยประเด็นเกย์เนี่ยมันโดดเด่นมากกว่าคนอื่นหรือพูดง่ายคือประเด็นของผู้ชายที่รักผู้ชายด้วยกันเนี่ยมันโดดเด่นกว่าผู้หญิงมันโดดเด่นกว่ากระเทยนะครับมันทำให้ประเด็นอื่นเนี่ยมันหายไปหรือมันจางไปนะฮะสุดท้ายเนี่ยแต่เดิมคือขายความหลากหลายทางเพศที่มันพยายามรวมกับหลายเซนเตอร์เข้าด้วยกันเนี่ยมันเริ่มมีวิวัฒนาการขึ้นมา
องค์กรที่อยู่ภายใต้ของเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยเขาก็เริ่มหาแหล่งทุนเข้าได้กระเทยก็เริ่มมีตังค์ของตัวเองหญิงนักจิตก็เริ่มมีตังค์ของตัวเองใครๆก็เริ่มมีตังค์ของตัวเองมีทุนของตัวเองคือแทนจะมาเกาะกลุ่มตัวกันเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็เริ่มขยายตัวครับเขาเริ่มอยู่ได้ตัวเขาเองอย่างตอนนี้เครือข่ายของเราเนี่ยก็แตกตัวนะครับไปเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรเฉพาะมากมายทีเดียวครับเช่นตอนนี้คือขายกระเทยก็มีมูลนิธิเพื่อนกระเทยไทยนี้เป็นต้นเขาก็ทำประเด็นนี้เข้าเลยนะครับของจริงและจริงก็เริ่มมีองค์กรหลากหลายทีเดียวนะครับเติบโตขึ้นและขณะเดียวกันนะครับก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องตระหนักขึ้นนะครับว่าที่ผ่านมาไม่มีองค์กรไหนที่ทำประเด็นเรื่องสิทธิของ LGBT อย่างชัดเจนแต่เมื่อปี51นะครับวันที่21กุมภาพันธ์2551เนี่ยที่เกิดกรณีเกย์ทั้งหลายที่เชียงใหม่โจมตีเนี่ยนะฮะไอ้นั่นเป็นหมุดหมายที่ทำให้เกิดการพูดเรื่องประเด็นเรื่องสิทธิของเกย์กับเธอเยอะขึ้นว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องสิทธิของหรือไม่มีองค์กรที่ทำงานเรื่องนี้โดยตรงก็จึงเกิดมูลนิธิหรือองค์กรที่เรียกว่ามูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมลากยาวมาด้วยนะฮะคราวนี้ย้อนกลับมาถึงสไลด์นี้เหมือนกันคราวนี้เล่าให้ฟังว่าเครือข่ายความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันมีวิวัฒนาการอย่างนี้นะครับแต่ขณะปัจจุบันนี้ถามว่าใครคือเครือข่ายความหลากหลายทางเพศนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ถามกันไปเรื่อยว่าใครนะสุดท้ายก็บอกว่าก็ตัวคนนั่นแหละเครือข่ายความหลากหลายทางเพศนะฮะจริงๆโดยพื้นฐานของเครือข่ายความหลากหลายทางเพศเนี่ยเขาพยายามเอาผู้หญิงผู้ชายผนวกเข้าไปในคำว่าความหลากหลายทางเพศด้วยนะฮะแต่มันต้องใช้ไปใช้มานะฮะเป็นพวกเราเองนะเป็นพวก LGBT หรือเป็นพวกเกย์กับเคยหญิงรักหญิงเองโดยที่ไม่ได้ผู้ชายผู้หญิงก็บอกว่าตระหนักเรื่องชนิดกลุ่มหนึ่งซึ่งอันนี้คือมันก็ผิดเจตนาลมในเงินในต้นต้นนะฮะแต่ก็ให้รู้ว่าเวลาพูดถึงความหลากหลายทางเพศหมายถึงใครนะครับคราวนี้เครือข่ายความหลากหลายทางเพศเองนะครับมันก็เริ่มแตกเรื่อยเริ่มมีคณะทำงานหรือคนทำงานที่เรียกว่าคณะทำงานกลุ่มที่ว่าเครือข่ายเป็นคือขายเองนะฮะก็ใช้ว่า MSM คือ Men Who Have Sex With Men ไอ้คำเนี้ยก็เป็นคำที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนทำงานของ Gender HBS นะครับมันก็มีเครือข่ายใหม่ขึ้นมาซึ่งไม่สนใจเรื่องสิทธิ์เท่าไหร่แต่สนใจประเด็นเรื่องของ HBS นะครับผมก็เกิดเครือข่ายที่เรียกว่าเครือข่าย MSM ชาติไอ้ MSM ชาติเนี่ยมันพูดถึงระดับชาตินะฮะมันหมายความว่าองค์กรชุมชนเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนโลกได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กร INGO ทั้งหลายให้ทำงานประเด็น HBS ในพื้นที่ของตัวเองอันนี้มันก็กลุ่มเกิดกลุ่มเล็กๆของกลุ่มเกย์นะครับเกิดขึ้นมาเป็น 20-30 องค์กรเลยจะเรียกว่าเป็นกลุ่มก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการเป็นกลุ่มเป็นชุมชนจะเป็น CBO เกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่เลยนะครับเยอะแยะไปหมดภายใต้ของทุนใหญ่แต่อันนี้ความยั่งยืนก็จะไปถามมันนะครับความสงบมันก็หายไปนะมันก็จะเหลือแต่องค์กรใหญ่ๆองค์กรที่มีอำนาจต่อรองต่างๆนะครับผมคราวนี้อันนี้มันเกิดมาให้เห็นว่ามันมีวิวัฒนาการโดยเฉพาะมันเปลี่ยนไปในเรื่องของโรคแต่เราพยายามที่จะไปดีเบตมันนะครับไปว่าเรื่องของเกย์กับเอยหรือคนทำงานในกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเกย์ชีวิตอย่างเดียวเราเริ่มเห็นได้ชัดเจนนะครับในขณะที่เราทำงานเรื่อง HBS เนี่ยมีประเด็นเรื่องของการละเมิดที่มันชนในงานเอกเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะทีเดียวอันนี้เราก็พยายามเรียกร้องนะครับแล้วก็ต่อรองกันแหละเรียกว่าพยายามที่ไม่ทำตามบินหรือไม่ทำตามคำสั่งนะฮะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเองต้องลุกขึ้นมาสู้และต้องมาพูดถึงเรื่องของสิทธิทางเพศในงานเอกเหมือนกันซึ่งอันนี้พอเราพูดถึงสิทธิทางเพศเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ไปคุยกับพี่น้องในเครือข่ายอื่นด้วยนะครับอย่างเราใช้ในนามของกมอหรือคณะทำงานเพื่อคนทำงานเพื่องานเอสนะครับในระดับทั้งภาคเองแล้วก็ในทั้งระดับประเทศเองสิทธิทางเพศเนี่ยมันเป็นถูกนำมาพูดถูกยกขึ้นมาพูดแล้วคำนี้เนี่ยนะครับ sexualize เนี่ยมันกลายเป็นคำที่เอาไปทำให้เปิดด้านงานเรื่องความหลากหลายทางเพศในกลุ่มคนกลุ่มเครือข่ายอื่นนะครับกลุ่มเยาวชนเริ่มตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นกลุ่มผู้หญิงเหมือนกันกลุ่มของคนพิการกลุ่มผู้ชราก็จะเริ่มเห็นความสำคัญว่าประเด็นเรื่องสิทธิทางเพศเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญ
แล้วหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่อง LGBT หรือ A เข้าไปด้วยนะครับผมคราวนี้มาก็เกิดมาในปี49เนี่ยนะครับผมเริ่มมีเหตุการณ์อันหนึ่งนะครับเมื่อสด43หรือที่เรียกว่าไปเกณฑ์ทหารนะครับไปเกณฑ์ทหารเนี่ยชายไทยเมื่อครบอายุ20ปีก็ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารก็เคยเกิดมาในสรีระผู้ชายนะครับแล้วก็ยังถูกเรียกว่าเป็นผู้ชายอยู่เนี่ยก็อยู่หนึ่งในผู้ที่จะต้องไปเกณฑ์ทหารเหมือนกันเกิดปรากฏว่าสตรีนะครับหรือผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็ระบุนะครับว่ากระเทยกลุ่มนั้นนะฮะเรียกว่าเป็นโรคจิตเป็นวิกลจริตอะไรครับทำนองนี้นะครับซึ่งพอเราได้ทำนี้มานะครับก็เริ่มเป็นปัญหาเพราะอย่าลืมว่าเวลาไปทำงานหรือใช้ชีวิตเนี่ยเอกสารพวกนี้ก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขาเหมือนกันคำว่าโรคจิตหรือผิดปกติหรือวิกลจริตเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่กลุ่มเครือข่ายความหลากหลายทางเพศเนี่ยจึงยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการที่จะขับเคลื่อนทางสังคมแล้วก็ขับเคลื่อนกับเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะปรับเปลี่ยนมาด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยคือไอ้ PowerPoint มันก็วิ่งไปวิ่งมานะผมจะพูดตามมันนะแล้วก็อยู่ด้านไหนผมจะพูดเรื่องนั้นนะครับผมแล้วถ้ามันก็หลายที่กล่าวว่าผู้หญิงนะฮะไอเอกสารชิ้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นเอกสารที่อันนี้อาจจะสอดคล้องกันกับเรื่องสตอสิคำว่าวิกฤตก็ได้นะครับคือในบัญชีจำแนกโรคที่เรียกว่า ICD-10 เนี่ยมันยังระบุว่าคำว่าโฮโมเซ็กชวลเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของวิกฤตเป็นเรื่องไม่ปกติฮะเป็นเรื่องที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยเขาได้ถอนคำนี้ออกจากบัญชีแรกโรคระหว่างประเทศแล้วเนี่ยแต่ไทยเองนะครับยังไม่ถอดถอนหนังสือพิมพ์ผมเคยเห็นอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับนั้นนะครับลงช่องเล็กๆนะครับพูดถึงเรื่องจดหมายฉบับนี้ว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยยกเลิกนะครับว่าให้คำว่าโฮโมเซ็กชวลเนี่ยไม่ใช่คำผิดปกตินะครับถึงยกเลิกลงไปอันนี้ต้องขอบคุณให้เครดิตคุณอาจารีนะครับโดยเฉพาะพี่แต่อัญชนานะฮะก็ทำหนังสือเรื่องนี้ไปหากรมสุขภาพจิตนะฮะเพื่อจะให้เขารับรองว่าคำว่าโฮโมเซ็กชวลคนละเพศเดียวกันโดยเฉพาะเกย์เนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มที่เป็นโรคผิดปกติหรือเป็นโรคจิตใดๆทั้งสิ้นอันนี้กรมสุขภาพจิตเขาออกหนังสือออกมานะครับแต่ข่าวมาช่องนิดเดียวนะครับนิดเดียวเองนะฮะก็ดูก็แล้วกันว่ามันทำให้ความสำคัญยังไงไอ้เนี่ยโยงไปถึงสด43ต่ออีกนะครับคุณสามารถมีเจริญเนี่ยเขาเป็นสาวประเภท2ที่เป็นกระเทยที่ถูกระบุนะครับว่าเป็นโรควิกลจริตรุนแรงถาวรเนี่ยนะฮะอันนี้มันมากสะใจไม่ใช่วิกลจริตธรรมดานะรุนแรงแล้วก็ถาวรเนี่ยนะครับมันไปลงอีท่าไหนไม่ทราบนะฮะมันก็ได้คำนี้มาคุณสามารถก็คงจะใช้ชีวิตอยู่ลำบากอยู่เหมือนกันนะฮะก็เลยเอาหนังสือฉบับนี้นะครับที่ตัวเองถูกระบุเนี่ยมายื่นมาขอความช่วยเหลือที่สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยสมาคมฟ้าสีรุ้งก็เริ่มเอาเอกสารชิ้นนี้ไปเพื่อในกลุ่มพวกเรานะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาจดหมายฉบับนี้นะฮะไปเป็นเครื่องมือในการที่จะขับเคลื่อนรณรงค์ปรับเปลี่ยนคำนี้แต่ก็ให้ดูนะครับว่าการเปลี่ยนถ้อยคำอันนี้พูดถึงสด43เนี่ยเราจะขอเปลี่ยนคำว่าวิกลจริตเนี่ยให้มันเป็นคำที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับใช้เวลา8ปีนะครับกว่าที่เราจะได้คำใหม่คือมีอะไรมีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีอีกหลายคำเนาะมีได้อกไม่ได้ขนาดบ้างอะไรสารพัดนะครับก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนะแต่ภาษาไทยก็จะดูดีขึ้นแต่ภาษาอังกฤษก็ยังเป็น disorder เหมือนเดิมนะครับ gender identity disorderนะครับแต่เราก็หลับตาสักครั้งนึงนะฮะแต่สักวันนึงก็คงอาจจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะก็ดีครับสำคัญคือ8ปีที่มันมีข้อดีตรงที่ว่าเราได้ทำงานกับภาครัฐอย่างเต็มที่เราได้ความเร็วได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้มีกระบวนการพูดคุยกันกับภาครัฐแล้วก็ประชาชนค่อนข้างมากจนทำให้เขาเริ่มเรียนรู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยควรจะได้รับการตระหนักถึงศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์อย่างไรนะครับแล้วก็มีการท
ถกเถียงกันเยอะนะครับว่าสุดท้ายอีกเกณฑ์ทหารที่คนเลิกไปเสร็จแล้วนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนนะครับให้มีการยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหารไปนะครับแต่ไม่ยิ่งรัฐบาลชุดนี้ก็ยิ่งแย่ไปใหญ่นะสำหรับสนับสนุนก็สนุกดีนะฮะก็เกณฑ์กันไปไอ้นี่อันหนึ่งในปี49เนี่ยมันก็เกิดมีการเอาเรื่องหลักการย่อจาการ์ตานะครับที่มีทั้งหมด29ข้ออันนี้หลักการย่อจาการ์ตานี่ก็เป็นหลักการสิทธิมนุษยชนนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศนะครับแล้วก็รสนิยมทางเพศความหมายทางเพศเนี่ยขึ้นมาพูดคุยกันนะครับซึ่งมันเป็นหลักการสากลที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็ต้องไปรับรองแล้วเราก็พยายามใช้หลักการย่อจาการ์ตาเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะพูดคุยกับภาครัฐพูดคุยกับกลุ่มพวกเราเองนะครับว่าหลักการเหล่านี้เนี่ยมันควรจะได้รับการปฏิบัติในเชิงที่รูปธรรมอย่างไรนะครับกรณีอีกอันหนึ่งเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2555เนี่ยมันก็เกิดกรณีสภากาชาดนะฮะห้ามคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศเนี่ยบริจาคโลหิตวงเล็บนะครับคือเป็นผู้ชายเท่านั้นนะฮะคือเกย์กระเทยเนี่ยนะฮะส่วนหญิงและหญิงเนี่ยก็ยังบริจาคได้ไม่ได้เป็นปัญหาคือเหตุผลที่เขาอ้างถึงก็คือว่าเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเกย์เนี่ยที่ติดเชื้อไอชีวีเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นหน้าวิตกว่าถ้าปล่อยให้คนเหล่านี้มาบริจาคเลือดเนี่ยอาจจะเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นพาหะที่ทำให้เอชวีเอชเนี่ยแพร่ระบาดไปในแบบสอบถามหรือไปลงทะเบียนในการบริจาคโลหิตเนี่ยก็ค่อนข้างมีภาษาที่ค่อนข้างกดทับเราค่อนข้างมากนะครับพยายามที่จะให้พวกเราเองเนี่ยคำเมาตัวเองนะครับว่าคุณเป็นใครแต่คุณมีพฤติกรรมทางเพศอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้พวกเราเนี่ยโกหกตัวเองด้วยนะฮะถ้าคุณได้เคยเห็นไอ้แบบกรอบสอบถามที่ก่อนที่จะจำโลหิตบริจาคโลหิตเนี่ยเขาก็จะถามว่าคุณเคยมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักไหมคุณเป็นคนรักเพศเดียวกันไหมคุณเมื่อ 3-4 วันมีเซ็กกับเพศเดียวกันหรืออะไรต่อไปนะครับผมคือถ้ามีเนี่ยก็จบเลยถามไม่ถามนะอย่างผมได้ไปบริจาคได้นะครับผมบางครั้งก็ตอนแหลมบางครั้งนะฮะหรือเพื่อนผมหลายคนที่เขาอยากจะบริจาคนะก็จำเป็นนะฮะเอกสารบางครั้งให้เราตอนแหลมอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาทุกปีนะฮะถ้าเป็นวันอะไรวันสิทธิความอะไรประเทศเราก็จะไปคุยกับการชาตินะเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเมื่อไหร่จะอนุญาตให้บริจาคเพื่อสตรีนะครับผมทุกวันที่เราคุมโปไปบริจาคนะฮะเพราะว่าเราไม่เปิดตัวเองนะว่าเราเป็นใครปี51นะฮะก็อันนี้พูดถึงเรื่องข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยเรื่องจริยธรรมแห่งการแห่งวิชาชีพเวชกรรมนะฮะกรณีของการแปลงเพศนะฮะหรือการผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยก็ผ่าตัดได้แต่คุณต้องไปให้แพทย์รับรองก่อนนะฮะว่าคุณป่วยหรือคุณผิดปกติบางอย่างคือหมอก็บอกว่าคุณจะผ่าตัดอันท่าได้ก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องของการรักษาคุณจะมาเดินเข้ามาคลินิกแล้วบอกว่าฉันอยากสวยอยากจะเป็นผู้หญิงอยากจะผ่าตัดแปลงเพศอวัยวะออกเพื่อความสวยความงามเนี่ยแพทย์ก็ไม่เอาคุณก็ต้องบอกตัวเองว่าคุณป่วยอะไรบางอย่างนะฮะแล้วก็ต้องมีหนังสือที่หมอรับรองด้วยนะครับอันนี้คุณกระเทยเองแล้วก็ไปร้องเรียนเรื่องพวกนี้เหมือนกันอันนี้วันที่29พฤศจิกาวันสิทธิความหลากหลายทางเพศเริ่มเกิดขึ้นนะครับนี่วันสิทธิความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างนี้นะครับมันก็เกิดกรณีมีการเคลื่อนไหวกรณีสด.43เนี่ยในตอนนั้นนะครับคุณสามารถวิจารณ์เนี่ยไปที่สมาคมฟ้าเสียวรุ่งแล้วก็ทางสมาคมซึ่งในขณะนั้นอาจารย์วิโรจน์เป็นนายกสมาคมนี่นะครับผมก็ไปยื่นหนังสือนะครับกับศาลปกครองในกรณีของการที่ถูกใช้คำว่าวิกลจริตในเอกสารสด.43เราจึงถือวันนั้นนะครับเป็นหมุดหมายแรกของการเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วก็กำหนดให้วันนี้นะครับเป็นวันที่เรียกว่าวันสิทธิความหลากหลายทางเพศเพราะฉะนั้นวันที่29พฤศจิกาของทุกๆปีเราก็จะมีการรณรงค์นะครับซึ่งขณะนี้ใบสด.43ของคุณสามารถบิจเจริญนั้นก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลา8ปีที่ว่านะครับ
คืออันนี้คือข้อดีของการเคลื่อนไหวของสด48เอ่อ43นะฮะก็คือมันทำให้เราได้เรียนรู้กับคนทำงานนะครับโดยเฉพาะภาครัฐเองนะครับมีโอกาสได้เติมข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเขามีการจำแนกเพศนะครับหรือจำแนกลักษณะของการผิดปกติว่ามีกี่จำพวกนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปคราวนี้งานวันสิทธิความหลากหลายทางเพศเนี่ยอันนี้ครั้งแรกเลยนะครับ เราจัดเป็นเทศกาลเลยนะครับเมื่อวันที่26-29พฤศจิกายนปี2553เรากำหนดว่าความหลากหลายทางเพศคือสิทธิมนุษยชนท่านจะเห็นว่าประเด็นเรื่องของเกย์กับเธอเองเนี่ยหรือความหลากหลายทางเพศเนี่ยเริ่มไม่ใช่เรื่องของ HIV/AIDS แล้วนะครับมันเริ่มเป็นเรื่องของประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้ามาด้วยนะครับมันมีการพูดคุยถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้มีร่างกายที่ไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดนะครับมีการพูดถึงเรื่องการร่างแก้ไขของกฎกระทรวงต่างๆอันนี้มันก็มีการเริ่มเปิดเวทีเสวนาพูดคุยกันก็มีการขับเคลื่อนในเชิงของกระบวนการในการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็กระบวนการของการต้องรับฟังซึ่งกันและกันนะครับซึ่งในทุกๆปีนะครับเขาก็จะจัดเวทีอย่างนี้นะฮะแล้วก็พยายามที่จะใช้โอกาสของทุกๆช่วงในการที่จะทำความเข้าใจประเด็นเรื่องของสิทธิความหลากหลายทางเพศเช่นกันนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับหลังจากที่แพทยสภาบอกว่าถ้าคุณจะไปผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยคุณต้องมีหนังสือรับรองแพทย์นะครับหรือให้หมอบอกว่าคุณไม่สบายหรือคุณป่วยก่อนมันก็มีเวทีอย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับก็คือเวทีที่เรียกว่าฉันไม่ได้ป่วยนะจากกระเทยถึงผู้หญิงข้ามเพศนะครับผมอันนี้ก็ในปี53ก็จัดเวทีนี้เกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ในปี54ก็มีเรื่องน่าสนใจกกต.เองเนี่ยนะครับผมก็มาสนใจเรื่องของการขับเคลื่อนทางการเมืองซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะไปพูดกับพรรคการเมืองใหญ่ๆว่าพรรคการเมืองไหนมีนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศบ้างนะครับเราก็ไปเชิญตัวแทนนักการเมืองในแต่ละพรรคมาซึ่งตอนนั้นก็มีหลายพรรคนะครับจำได้ว่าไปพูดกันอยู่ที่ตรงสยามพารากอนนะครับผมก็พูดถึงเรื่องของสิทธิทางการเมืองแล้วก็เชิญนักการเมืองแต่ละพรรคมาซึ่งตอนนั้นก็มีมาสัก7-8พรรคเองนะครับก็มาคุยกันแต่เสียดายนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ได้ไปนะครับมีประชาธิปัตย์ไปแล้วก็มีพรรคอะไรของคุณพรรคของส่วนเหลืองนะฮะก็ไปกันแล้วก็คุยให้ตลอดปากกันอันนี้ก็เป็นบทหมายที่ทำให้น่าสนใจว่าคนเหล่านี้เนี่ยเริ่มต้องการพื้นที่ทางการเมืองที่เป็นพื้นที่ทางการเมืองที่เป็นระบบรัฐสภาให้มากขึ้นนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยมีการคุยกับกกต.กกต.เองเนี่ยก็มาทำความเข้าใจเรื่องของสิทธิทางการเมืองให้กับคนกลุ่มนี้ว่าจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นบทหมายที่นะครับแต่ผมไม่ได้เอาเรื่องนี้ใส่เข้าไปในสไลด์ของที่คือตอนนี้เนี่ยมันก็มีการพูดคุยถึงเรื่องการจัดตั้งพรรคการเมืองคนกลุ่มนี้โดยใช้ชื่อพรรคการเมืองว่าพรรคเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศนะครับเข้าอุปโภคให้เป็นหัวหน้าพรรคนะจนป่านนี้ก็เริ่มเป็นพรรคกระยาจบไปแล้วนะครับตั้งแต่อันตรภาพคลองเมืองนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเราเริ่มพูดถึงเรื่องสิทธิทางการเมืองเรามากขึ้นมีการร่างระเบียบข้อบังคับนะครับของพรรคการเมืองแล้วนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าจะไปดูระเบียบพรรคนี้อาจจะมีอยู่ในที่มูลนิธิเพื่อสิทธิเรื่องความเป็นธรรมทางเพศนะครับหรืออยู่ที่กลุ่มโรงน้ำชานะครับกลุ่มโรงน้ำชาเนี่ยก็เป็นหัวเรื่องหัวแรกเดียวนะครับในการที่ช่วยกับร่างกฎพรรคระเบียบพรรคการเมืองเหล่านี้เกิดขึ้นมานะชื่อพรรคสิทธิเพื่อนี่ผมจำชื่อไม่ค่อยถนัดนะเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศถ้าสมมติเขามีโอกาสลงสมัครเลือกตั้งกันนาเลือกด้วยนะอย่างประเทศชาติจะได้เจริญขึ้นมันเบอร์อายุเนี่ยนะครับนี่จริงนะผมคิดว่านี่ปี48อยู่ที่ไปเจอเพื่อนเก่งแอคทิวิสต์ที่จีนนะครับ10ปีให้หลังถึงปี58ในต้นเดือนที่ผมไปอยู่ที่จีน2อาทิตย์นะครับไปเจอกลุ่มเดียวกันเขาพัฒนาจริงๆนะครับ10ปีเข้าไปได้ไกลนะแต่ถ้าว่า10ปีของพวกเราที่มันอาจจะเบิกบานเป
ือบ้าบอแน่นะต้องไปที่ไหนสักทีนะมันวนๆอย่างนี้นะครับคราวนี้อันนี้ผมเข้ากับพูดถึงเรื่องบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศกับอุปสรรคและโอกาสในการมีสิทธิในการเลือกตั้งนะคือมันมีกรณีอย่างนี้ครับกระเทยเนี่ยไปเลือกตั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่เลือกตั้งเนี่ยคือคนอื่นไม่ถามนะถามแต่กระเทยเท่านั้นนะแล้วก็วุ่นวายอยู่กับเธอเอาบัตรประชาชนมาดูว่าใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยสามารถคือบุคลิกเขาก็เป็นยังไงเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับแต่บัตรประชาชนเขาก็เป็นอีกแบบนึงก็มีคำว่านามอยู่มันกลายเป็นเรื่องเลยฮะคือแทนที่เขาจะได้รับการอำนวยความสะดวกให้เลือกตั้งกับประชาชนคนอื่นได้สะดวกสบายเนี่ยเขาต้องถูกมาตรวจสอบมาในสารพัดมันเป็นประเด็นที่เราต้องไปคุยกับกกต.ฮะแล้วกกต.ก็ตอบออกคำสั่งเลยนะครับแจ้งไปทั่วประเทศเลยว่าให้อำนวยความสะดวกกับพวกนี้เราก็ขาดการบุคคลที่พิเศษไปเลยนะครับไม่ต่างอะไรกับสอดอ43หรือไม่ต่างอะไรกับกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกทหารนะครับคือแต่เดิมเนี่ยกระเทยถูกเลือกปฏิบัติในเชิงลบในกรณีการคัดเลือกทหารนี่ค่อนข้างเยอะคือสมัยตะก่อนเนี่ยมันไม่มีคือมันไม่มีอะไรที่มันเป็นพื้นที่เฉพาะนะฮะกรณีที่เป็นกระเทยที่มีนมยาวเนี่ยเขาไปตรวจคัดเลือกทหารเนี่ยคนพวกนี้ก็ถูกร่วมจับร่วมแคบสมมติหนึ่งเขาเป็นผู้ชายนะครับแต่อันนี้เขาคิดว่าตัวเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขารู้สึกว่าเขาถูกละเมิดนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดพื้นที่พิเศษอะไรให้นะครับและปัจจุบันนี้ก็พิเศษจริงๆนะครับทุกปีตอนนี้ถ้าเราไปตรวจคัดเลือกทหารเนี่ยผู้ชายก็ถอดเสื้อแล้วก็นั่งบนกับพื้นนะฮะแต่กระเทยเขามีนั่งเก้าอี้แล้วไม่ได้ถอดเสื้อคู่ไปกับผู้ชายในกลุ่มนั้นก็เป็นเรื่องปฏิบัติงานจัดการบ้านการเรื่องปฏิบัติในเชิงบวกนะครับแต่เราก็บอกว่าอย่างนั่งที่เลยนั่งกับคืนได้กับผู้ชายเขาบอกโอเคก็นั่งด้วยกันก็ได้อยู่เท่าไหร่อันนี้มาถึงเรื่องของปี54ที่เป็นครั้งแรกนะครับที่เอาวันที่เรียกว่าไอดาโฮนะฮะวันยุติความเกลียดชังต่อความหลากหลายทางเพศนะฮะซึ่ง17พฤษภาคมนะฮะก็เป็นวันที่เราเอาเรื่องของการยุติการเกลียดชังเนี่ยมาเป็นการขับเคลื่อนในเมืองไทยด้วยนะครับของซึ่งขณะนี้เขาเปลี่ยนเป็นไอดาฮอตนะฮะมีเติมคำว่าตลาดเจนเดอร์เข้าไปด้วยนะครับของทุกปีนะฮะก็จะมีกระบวนการกิจกรรมปีนี้ที่เชียงใหม่ก็มีนะครับปีนี้เชียงใหม่ดูนะครับเราร่วมกับบริษัทฟิลิปคอมพานีนะฮะเราจะฉายไฟสีรุ้งนะครับไปที่แลนด์มาร์คของเชียงใหม่ที่ใดที่หนึ่งยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวจะเกิดเหตุเพศไทยนะไว้อีกสักวันหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งฉายหรืออื่นนะแต่ไม่ดีนะครับยูเนสโกให้การสนับสนุนท่านกงสุลเชียงใหม่ให้การสนับสนุนนะครับท่านกงสุลมาก็บอกโอเคคุณจะฉายที่ไหนดีคุณจะฉายที่ไหนไม่ได้ก็ฉายที่ว่าสาธารณที่กงสุลอเมริกาก็ได้อย่างนี้นะฮะท่านก็ดีนะฮะปีนี้มีน่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีการฉายหนัง LGBT ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับกองสูงอเมริกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับเรานะครับผมเราไม่ดูนะฮะเราได้อาจารย์สิทธาอาจารย์สิทธานี่ก็เป็นคนแปลหนังสือเรื่องตีมอตะวันออกนะฮะแล้วก็ตอนนี้ท่านเป็นเจ้าหน้าที่กองสูงที่นั่นแล้วก็ท่านก็มาช่วยเราท่านก็เป็นนักวิจารณ์หนังนะก็มาช่วยเราอันนี้เป็นเอกสารสำคัญผมไม่มีเวลาอีกสักขอบพระคุณมากครับอาจารย์ชินที่ผมคิดว่ามี2นาทีนะขอบคุณท่านให้นาทีไอ้หนังสือเล่มไม่ดีนะครับไปหาดูแต่มีเยอะมากเลยนะที่เราเอาไปปวดขึ้นแล้วนะชีวิตที่ถูกละเมิดเรื่องเล่ากับเลยทอมนี่และผู้ชายแต่อันนี้เป็นการประมวลนะครับเหตุการณ์ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่ม LGBT ในเมืองไทยที่น่าสนใจนะครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่ธีรนาถนะฮะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การจัดทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ปี54ก็มีเกิดกรณีกระเทยกระลาโหมนะฮะอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะวันยุติความแรงที่มีต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้ากำหนดทุกวันที่21กุมภานะครับเป็นวันยุติความแรงต่อความหลากหลายทางเพศนะครับแล้วก็ทุกปีไม่ใช่ทุกปีนะฮะบางปีถ้าพร้อมก็ทำบางปีก็ไม่พร้อมก็ไม่ทำนะฮะแต่ก็มีการระลึกถึงตลอดนะครับแต่ปี54ก็มีการ
เดิมสันติภาพเพื่อมวลมนุษยชาตินะครับไม่ใช่ for LGBT เท่านั้นนะครับผมก็เดิมอันนี้จากที่เมืองเชียงใหม่นะครับวันยุติความแรงที่มีต่อความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันก็เกิดจากเหตุการณ์กรณีเกย์พรายถูกทำลายนะครับผมแต่ไม่ค่อยพูดเรื่องการเป็นรู้นะฮะมันลึกซึ้งกว่านั้นที่คุณเข้าใจนะฮะแต่ลึกสนุกมากนะฮะคือเรื่องที่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีอะไรที่ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอยู่เยอะปี54นะครับมีการสัมมนาชาติโรคเอสนะฮะครั้งที่ต่างในปีนี้ผมจำได้ว่ามีการรวมเอาเรื่องของสิทธิเข้าไปด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของเอชไอวีเอสหรือผู้ติดโรคแล้วนะครับและในขณะนั้นมีการพูดถึงเรื่องสิทธิทางเพศด้วยมันเกิดอย่างนี้ครับมันเกิดเวทีของคนประเด็นเรื่องชีวิตในงานเอสเนี่ยลุกขึ้นมาพูดเวทีนี้เยอะขึ้นนะฮะที่ยกขึ้นเอาครั้งที่13ประเทศเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่คุณ LGBT ลุกขึ้นมาพูดเรื่องงานเอสขึ้นนะครับก็ไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็มีการพูดถึงความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศนะครับเนี่ยคุณก็ดูเองว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีขบวนการเคลื่อนไหวอยู่นะครับอย่างกรณีที่คณะศึกษาศาสตร์ใช่ไหมฮะมช.อันนี้ก็ต้องสนุกนะครับก็ไปคุยกับท่านอาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์กรณีที่กระเทยเนี่ยก็แต่งชุดหญิงเป็นมาเรียนได้นะครับแต่พอไปฝึกงานต้องแต่งโฉมนะฮะเป็นผู้ชายแต่ท่านดูนะครับเขาเป็นผู้หญิงแล้วนะฮะผู้หญิงนะฮะแต่พอถึงเวลาที่ต้องไปฝึกงานเนี่ยก็ต้องเข้าเกณฑ์เขาก็คือว่าต้องเปลี่ยนร่างกายเป็นผู้ชายก็เด็กคนหนึ่งมาเล่าฟังว่าพอไปเป็นครูสอนเนี่ยเด็กที่อยู่ในรุ่นก็เริ่มสับสนนะฮะว่าตกลงครูเป็นใครเขาเด็กคนนึงไปถามว่าตกลงครูเป็นผู้หญิงหรือว่าครูเป็นผู้ชายคือเขาบอกเขางงนะฮะคือน้องผู้หญิงที่ในสุตตาศาสตร์เขาก็พยายามแปลงตัวเองเป็นผู้ชายนะแต่มันไม่ได้สักทีไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยกำตัวมาเด็กก็เลยงงนะสุดท้ายอาจารย์ใหญ่ก็เลยเรียกมาบอกว่าโอเคน้องแต่งหญิงเต็มที่สุดท้ายอาจารย์น้องผู้หญิงก็แต่งหญิงเต็มที่นะครับแต่น่าสนใจเวทีเนี้ยเป็นเวทีที่เกิดขึ้นที่ห้องนี้นะครับเราใช้ชื่อว่าเวทีเลือกเพศในวิชาชีพครูก็มีคุณหมอแท้จริงมาพูดอาจารย์สมชาติมาพูดแล้วก็มีน้องทิพย์ทุกคนมาพูดนะครับก็เป็นขบวนการสุดท้ายจบนะครับผมจบตรงที่สไลด์อันนี้นะครับจริงๆมีอีกนะครับมันอยู่ในเครื่องนี้ถ้าอยากจะได้ก็มาเอานะขอบคุณนะครับผมคิดว่าขบวนการเคลื่อนไหวของ LGBT ในเมืองไทยมันไปพร้อมกับตอนนี้นะครับมันไปพร้อมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางเพศอื่นๆรวมทั้งของผู้หญิงด้วยผมจำได้ว่าอาจารย์วิรดาพูดกับผมที่นครปฐมบอกว่าขบวนการผู้หญิงเนี่ยเคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีละขบวนการของ LGBT พวกเธอเนี่ยเพิ่ง10ปีเพราะฉะนั้นรอไปก่อน ขอบคุณนะครับผมก็จะรอไปก่อนเมื่อต่อจากเจ้าพ่อก็ตื่นเต้นนิดหน่อยอะค่ะคือเนื่องจากว่าได้โจทย์ไปเป็นเรื่องประสบการณ์นะคะก็เลยคิดว่ายังไงพูดอะไรก็คงจะไม่ผิดนะคะเพราะว่าพูดจากประสบการณ์นะคะก็อยู่มานานนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเพราะว่าแก่แล้วนะคะแล้วก็มีหลายๆประสบการณ์ร่วมกับของพี่อู๊ดนะคะที่ทำเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องผู้หญิงนะคะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนสนใจเรื่องของงานวิจัยในตอนที่สมัยเรียนนะคะแล้วก็ทำวิจัยเรื่องอีกแบบหนึ่งก็เลยขออนุญาตพูดเรื่องงานวิจัยเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำวิจัยเยอะในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราทำอะไรคือทำไปหลายๆเรื่องนะคะคือเวลาใครถามว่าทำอะไรก็จะบอกว่าเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะคือใครจ้างให้ไปทำอะไรก็ทำแต่ว่าจะเน้นหนักเป็นประเด็นเรื่องของ gender sexuality นะคะแล้วก็ที่ทำเยอะหน่อยก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับ HIV AIDS นะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้พูดเรื่องนั้นเพราะว่าเฉพาะเรื่องหญิงและหญิงที่แต่งเป็นเรื่องงานวิจัยกับขบวนการเคลื่อนไหวมันก็อาจจะเยอะแล้วนะคะก็มันเมื่อกี้ที่ต่อพูดไปนะคะก็มีหลายส่วนที่มันคาบเกี่ยวกันนะคะทีนี้นุ่มขอชื่อนุ่มนะคะคือความชวนวิไลชื่อจริงแล้วชื่อเล่นชื่อนุ่มนะคะแล้วก็เป็นหญิงและหญิงนะคะแล้วก็คิดว่าต้องพูดเพราะว่าคิดว่าสำคัญที่เราได้เข้ามาทำงานตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของเรา
โดยตรงนะคะทำให้เราสนใจเรื่องนี้แล้วก็ตั้งแต่ประชุมสตรีโลกที่ปักกิ่งที่พี่พูดนั่นตอนนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ทำงานเรื่องผู้หญิงนะคะไปทำงานเรื่องอื่นทำงานเป็นสื่อมวลชนตอนนั้นแล้วบังเอิญว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อันหนึ่งเขาก็มีธุรกิจอยู่ที่เมืองจีนแล้วเขาก็อยากจะพาสื่อมวลชนไปชมธุรกิจของเขาที่อยู่เมืองจีนทีนี้พอดีว่า PR เนี่ยเขาสนใจประเด็นเรื่องว่าอุ้ยมันมีการประชุมที่ใหญ่มากเราไปดูกันไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยได้ไปโดยที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาทำประเด็นเรื่องผู้หญิงแต่ว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนะคะที่เราได้ไปตรงนั้นแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักใครหลายคนซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้จักก็ไปรู้จักที่ปักกิ่งนะคะเป็นจุดเริ่มที่ทำให้ได้เข้ามาสนใจประเด็นเรื่องนี้มากขึ้นเริ่มจากการที่เราทำงานเป็นคอลัมนิสต์ในแมกกาซีนฉบับหนึ่งนะคะแล้วก็พอเราไปเห็นประเด็นเรื่องผู้หญิงซึ่งส่วนตัวก็เนื่องจากว่าเราเป็นหญิงนักหญิงเราก็มีคำถามมีอะไรเยอะแล้วก็สนใจประเด็นเรื่องนี้อยู่แล้วพอกลับมาก็เลยมาทำเรื่องนี้เพื่อที่จะลงในหนังสือนะคะแล้วก็ไปมาหลังจากนั้นก็เลยมาเรียนต่อที่ธรรมศาสตร์นะคะทางด้านวิทยาแล้วก็ตั้งใจที่จะทำประเด็นเรื่องของตัวเองแต่ไม่ใช่ทำเรื่องตัวเองนะคะแต่ว่าตั้งใจว่าจะทำประเด็นเรื่องหญิงและหญิงแล้วก็มีคำถามมากมายในตอนนั้นที่ว่าแต่ก่อนนี้เวลาเราพูดถึงงานวิจัยใช่ไหมคะก็จะแบบมองว่านักวิจัยต้องเป็นกลางนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราพูดเรื่องหญิงและหญิงแล้วเราเป็นกลางเนาะเวลาคนอ่านก็จะรู้สึกว่าคือตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสื่อก็จะคิดว่าเชื่อในเรื่องความเป็นกลางนะคะแต่พอมาได้เรียนรู้เรื่องประเด็นผู้หญิงเราคิดว่ามันไม่เป็นกลางไม่ได้นะคะก็เลยทำงานวิจัยตรงมีจุดยืนนะคะว่าเราทำงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยจากมุมมองของคนที่เป็นหญิงและหญิงนะคะคนอ่านจะได้รู้ว่าเนี่ยเขาอ่านงานวิจัยที่หญิงและหญิงเป็นคนทำเรื่องหญิงและหญิงแต่ว่าทำเรื่องเพื่อนอีกคนนึงนะคะซึ่งเป็นเรื่องคืองานที่สี่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการต่อรองทางอัตลักษณ์ของคนที่เป็นหญิงและหญิงซึ่งอัตลักษณ์เขาจะเคลื่อนไปมานะคะระหว่างบางครั้งเขาก็จะมีแฟนเป็นทอมบางครั้งเขาจะมีแฟนเป็นดี้หรือเขาก็เคยมีความสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยซึ่งงานวิจัยนั้นก็โชคดีมากๆที่แบบคือเขาเก็บเนื่องจากเขาทำงานนักเขียนแล้วก็มีบันทึกอะไรเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีบันทึกมีเรื่องราวของเขาในอดีตที่เราเอามาใช้ได้ค่อนข้างดีแต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นไม่ได้จะทำเรื่องเขาหรอกนะคะเพราะว่าตอนแรกที่จะทำเนี่ยเราสนใจประเด็นเรื่องหญิงและหญิงที่เป็นชนชั้นอ่ะที่พี่อุ๊ดบอกว่ามันมีคำว่า grassroots นะคะหรือว่าคนที่ทำงานโรงงานหรืออย่างเงี้ยแต่ต้องยอมรับว่าเราเป็นชนชั้นกลางแล้วเราเข้าไม่ถึงณตอนนั้นเราเป็นนักศึกษาหรือว่าเราเคยทำงานสื่ออะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราคิดว่าเราจะไปเข้าถึงตรงนั้นมันโดยเวลาที่มีจำกัดที่เราทำทีสี่ทีสิบเนี่ยก็เข้าไม่ถึงพยายามแล้วที่จะต่อไปให้ถึงนะคะไปส่งจดหมายไปลงผู้สร้างผู้ส่งด้วยนะบอกว่าอยากจะได้เหมือนกับว่าข้อมูลใครอยากจะคุยด้วยแล้วก็ตอนนั้นมีกลุ่มมัจจรีก็ตอนนั้นรู้จักกับแตงที่ไปเจอแกที่ปักกิ่งแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักกันมารู้จักกันทีหลังนะคะเพราะว่าเป็นของสัมภาษณ์แกที่แตงอัญชนากลุ่มอัญชรีนะคะเป็นกลุ่มนักหญิงที่ออกมาเคลื่อนไหวกลุ่มใกล้ในประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปี36นะคะก็คือไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจว่าจะทำเรื่องหญิงนักหญิงที่เป็นชนชั้นรากหญ้าทีนี้ก็หันไปก็เห็นเพื่อนที่อยู่ในขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วเขาก็มีแบ็คกราวด์ซึ่งเป็นคนรากหญ้าเนาะแต่ณตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนรากหญ้าแล้วเหมือนกับเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะแล้วเขาก็ได้คุยกันแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในงานวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยเราสนใจประเด็นไม่ใช่แค่เรื่อง security sexual identity นะคะอัตลักษณ์ทางเพศวิถีของเขาอย่างเดียวแต่เราสนใจเรื่องอัตลักษณ์ของความเป็นชนชั้นที่มาจากชนบทด้วยนะคะการศึกษาแล้วก็มุมมองการใช้ชีวิตคู่ของเขาหลายๆอย่างสิ่งที่เขาเล่าถึงหมู่บ้านอะไรแบบนี้ต่างๆก็จะเป็นงานที่คือเขียนแบบอาจจะไม่ค่อยวิชาการมากทุกคนก็จะบอกว่าจำได้ว่าอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าอ่านแล้วเหมือนอ่านนิยายอย่างเงี้ยนะคะก็งานนั้นก็เลยจะถูกพูดถึงในมุมว่าเราได้เรียนรู้ชีวิตคนคนหนึ่งในเรื่องของเซ็กชวลิตี้ของเขานะคะทีนี้มาเข้าเรื่องอันนี้นะคะก็นับจากงานที่ตัวเองทำวิจัยแล้วเนี่ยช่วงหลังก็ได้มีการทำงานในเชิง
เหมือนกับงานวิจัยหรือว่าเขียนเกี่ยวกับเรื่องหญิงและหญิงอยู่นานๆทีนะคะแล้วก็งานวิจัยชิ้นล่าสุดทำเรื่องผู้หญิงที่รักสองเพศนะคะซึ่งไม่ค่อยมีคนทำคือที่บอกนี้เพราะว่าเวลาเราจะทำวิจัยเราต้องรีเสิร์ชรีวิวใช่ไหมคะมันก็ไม่มีงานแบบนี้เพราะเวลาคนพูดว่ารักสองเพศนี่จะมองเป็นที่ผู้ชายมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยชิ้นล่าสุดที่ทำในปี54ได้รับอยู่ในโครงการของจุฬาลงกรณ์วิทยาสิรินธรนะคะทีนี้พอได้ให้มาพูดเรื่องนี้เนาะได้รับโจทย์เรื่องนี้นะคะก็เลยลองไปเสิร์ชดูใช้เวลาประมาณ1วันนะคะ 1-2 วันก่อนจะมาเนี่ยนะคะทำสไลด์นี้ก็ลองไปเสิร์ชดูในห้องสมุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตได้ง่ายใช่ไหมคะเราก็เข้าไปตามห้องสมุดต่างๆแล้วก็ใช้คำว่าหญิงและหญิงลองเสิร์ชดูว่าเราเจองานวิจัยอะไรบ้างนะคะก็เสิร์ชมาประมาณ12ห้องสมุดนะคะจากออนไลน์นะคะก็เจอว่ามีงานวิจัยประมาณ36เรื่องตั้งแต่ปี32ถึง57ที่เขียนว่าปี32เพราะว่าเป็นงานปี32เนี่ยมีงานวิจัยชิ้นแรกที่ศึกษาเรื่องของกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ของหญิงและหญิงของธรรมศาสตร์นะคะเป็นงานสังคมวิทยานะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่ตัวเองทำงานวิทยานิพนธ์เนี่ยก็ต้องอ่านเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันตอนนั้นมีอยู่ไม่กี่เล่มนะคะที่ธรรมศาสตร์จำได้ว่ามีอยู่ก่อนหน้าที่ตัวเองทำเนี่ยมีสองเรื่องมีสองเล่มนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีงานของอาจารย์นิแกนซึ่งทำเรื่องของดีแต่ว่าเป็นทีสิทธิ์วิทยาเอกของอาจารย์ที่วิสคอนซินนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือว่าอาจารย์นิแกนอยู่เมืองไทยแล้วก็อาจารย์รับมาเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยก็เลยได้อ่านงานนั้นด้วยนะคะประเด็นที่ไม่ใช่สาขาที่มีการทำวิจัยเรื่องหญิงและหญิงก็จะมีเรื่องมีทางสาขาสังคมศาสตร์เป็นหลักนะคะก็มีมนุษยวิทยาสังคมวิทยาพัฒนาสังคมนิเทศจิตวิทยาจิตเวชรัฐศาสตร์นิติศาสตร์จิตกรรมและสังคมสงเคราะห์นะคะบางท่านก็ยังงงว่าเกี่ยวกับหญิงและหญิงด้วยเนาะแบบการออกแบบเหมือนกับสิ่งที่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบในมุมของหญิงกับหญิงอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นสไตล์ของหญิงกับหญิงทีนี้ประเด็นที่พบนะคะจากการที่ไปสำรวจมาจากห้องสมุดอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการสำรวจคร่าวๆเองนะคะเพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ห้ามเอาไปอ้างมีเหตุผลนะคะแล้วก็ข้อสังเกตนี่ก็เป็นข้อสังเกตจากการที่ไปดูมาสั้นๆยังไม่ได้ดูตัวเล่มจริงๆนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะมีบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะคะทีนี้เรื่องอัตลักษณ์เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่พบมากที่สุดในงานวิจัยที่เห็นนะคะโดยเฉพาะเรื่องการสร้างกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์เนี่ยมี5เรื่อง5เล่มอันนี้คือทั้ง12ห้องสมุดที่เจอนะคะแล้วก็การต่อรองอัตลักษณ์การจัดการความขัดแย้งระหว่างความเป็นอัตลักษณ์กระแสรองกับกระแสหลักแล้วก็การแสดงออกของความเป็นหญิงและหญิงและภาพปรากฏผ่านสื่อก็เป็นอันที่ลองลงมาทีนี้ใช้ PowerPoint ไม่ค่อยจริงนะคะหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเปิดเผยตัวที่จะเจอเยอะนะคะก็มีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องมีเงื่อนไขปัจจัยงานเปิดเผยตัวการศึกษาเพื่อการเปิดเผยค่ะขอบคุณค่ะก็บุคคลที่เปิดเผยตัวด้วยเช่นการเปิดเผยกับครอบครัวการยอมรับตนเองกระบวนการเปิดเผยตัวแล้วก็ผลกระทบจากการเปิดเผยตัวที่ของเชียงใหม่ก็มีหลายเล่มนะคะก็อาจจะมีแบบหัวข้อย่อยละเล่มมานะคะ6เล่มหัวข้อถัดมาเป็นหนังสือในการเปิดรับนะคะแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นวิถีชีวิตพฤติกรรมทัศนคติอคติปัญหาสุขภาพจิตมุมมองต่อความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆย่อยๆทั้งหมดนี้รวมแล้วมี36เรื่องนะคะในช่วงเวลา25ปีเนาะที่เท่าที่ดูนะคะทีนี้ข้อสังเกตพอได้ดูเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยได้ก้าวหน้าไปเท่าไหร่แต่ถือว่าไม่มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจน่าสนใจใหม่ๆอะไรนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องอัตลักษณ์มันเหมือนกับว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักมั้งหรือเปล่าก็เลยอยากจะรู้ว่าการเป็นอัตลักษณ์อย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะยังมีพูดถึงเรื่องสาเหตุการเข้าใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็อันนี้ต้องโน้ตไว้ก่อนนะคะว่านี่เป็นข้อสังเกตที่ไม่ได้อ่านนะคะไม่ได้อ่านตัวเล่มจริงๆแต่ว่าดูจากบทคัดย่อบ้างดูจากชื่อบ้างอะไรนะคะแล้วก็ทฤษฎีที่ใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นในทางสตินิยมแล้วก็เรื่องฟีลด์ธีโอรีนี่น่าจะมีใช้น้อยเนื่องจากดูหัวข้อแล้วก็สาขาวิชาที่เขาทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับน่าจะใช้ทฤษฎีไปในทางที่เป็นสอดคล้องกับสาขานั้นมากกว่าไม่ได้เป็นในเชิงวิพากษ์นะคะทีนี้งานวิจัยเนี่ยสะท้อนอะไรถ้าอันนี้นะคะย้ำอีกทีว่าเป็นข้อสังเกตจากการที่ไปเสิร์ชมาเฉยๆนะคะก็คิดว่าคนที่สนใจประเด็นนี้ยังมีน้อยอยู่นะคะแล้วก็คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ก็ยังมีน้อยอยู่นะคะแล้วก็เพศวิถีของผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รับความสนใจเท่ากับผู้ชายอันนี้ถ้าเราเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องชายรักชายหรือว่าน้องที่เป็นสาวประเภท2งานวิจัยในเชิงของสาวประเภท2ก็มีเยอะกว่านะคะเกี่ยวกับเกย์ก็มีเยอะกว่าแต่ก็ต้องไปดูอีกว่าเขาวิจัยในมุมไหนแบบไหนอาจจะเป็นแบบไม่ได้วิพากษ์ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะดูการสร้างอัตลักษณ์อะไรเงี้ยด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีประเด็นอะไรแต่แน่ใจว่ามีเยอะกว่าของที่ทำเรื่องผู้หญิงแน่ๆนะคะทีนี้ประเด็นอื่นๆที่ถ้าเราอยู่ในกระบวนการเคลื่อนไหวแล้วเราเห็นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทำงานก็จะมีอย่างเช่นเรื่องความรุนแรงก็ไม่ค่อยได้พูดถึงทั้งที่และหญิงนี่ก็จะถูกแบกป้ายว่าเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงนะคะหรือว่าในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศความพึงพอใจทางเพศหมายถึงว่าความสุขทางเพศการเคลื่อนไหวของกลุ่มหญิงและหญิงก็มีงานน้อยมากหรืออาจจะแทบจะไม่มีนะคะเรื่องอะไรจะอันนี้ยังมีประเด็นอีกเยอะที่ย่อลงมาในเรื่องเกี่ยวกับหญิงและหญิงซึ่งไม่มีคนทำวิจัยนะคะมันก็จะสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้จักหญิงและหญิงมากนักนะคะซึ่งกลุ่มหญิงและหญิงเองก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรด้วยนะคะทีนี้มาถึงการเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้ขออนุญาตคนที่อยู่ในรูปแต่ว่าคือรู้ว่าเขาเปิดนะคะแล้วก็เป็นคนถ่ายรูปเองก็เลยเอามาฉายได้นะคะก็ในเชิงการเคลื่อนไหวนะคะก็นับตั้งแต่แรกๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวกลุ่มหญิงและหญิงเนี่ยจะแบ่งออกเป็นว่าการเคลื่อนไหวจากภายนอกนะคะว่าเราไปเชื่อมโยงกับใครบ้างแล้วก็มีการเคลื่อนไหวภายในกลุ่มหญิงและหญิงเองนะคะในภายนอกก็เหมือนเราอยู่ถ้าอยู่ระหว่างกลางเนาะกับขบวนการเป็นเฟมินิสต์การเคลื่อนไหวเรื่องผู้หญิงประเด็นผู้หญิงเรื่องความหลากหลายทางเพศสุขภาวะทางเพศนี่มาหลังๆนะคะและ HIV/AIDS นะคะทีนี้ถ้าดูจากภายในนะคะปี36กลุ่มอัลเจรีเป็นกลุ่มแรกที่เปิดตัวกับสาธารณะนะคะที่พูดถึงประเด็นเรื่องหญิงและหญิงนะคะปี38ก็คือมีการประชุมสตรีโลกที่ปักกิ่งทำไมถึงเขียนอันนี้ด้วยเพราะว่าในการประชุมสตรีโลกนอกจากที่อูจะบอกว่ามีคำว่ากราสรูทเป็นครั้งแรกนะคะก็มีการที่กลุ่มหญิงและหญิงซึ่งมาประชุมที่นั่นทั่วโลกนะคะออกมาเดินในการประชุมเรียกร้องให้ขบวนการผู้หญิงเนี่ยมองเห็นประเด็นของหญิงและหญิงด้วยอันนี้สำคัญมากเพราะว่าคือขบวนการต่อสู้เรื่องผู้หญิงนี่มีมานานเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าในขบวนการต่อสู้เรื่องผู้หญิงเนี่ยมีรวมได้รวมเรื่องของหญิงและหญิงหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนะคะหมายถึงว่าประเด็นหญิงและหญิงนี่ยังเป็นชายขอบวงไปของกระบวนการต่อสู้เรื่องผู้หญิงเนาะแล้วก็ปีเนี้ยปี38ที่มีการประชุมสตรีโลกครั้งที่4ที่ปักกิ่งเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เลสเบี้ยนออกมาเดินเรียกร้องในการประชุมให้มองเห็นตัวตนคือไม่ใช่แค่เลสเบี้ยนคือเนื่องจากเป็นการประชุมเรื่องผู้หญิงใช่ไหมคะก็จะมีกลุ่มต่อต้านเรื่องทำแท้งออกมาเดินอีกวันนึงก็จะมีกลุ่มเรียกร้องสิทธิเรื่องทำแท้งออกมาเดินอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันหลากหลายไงมันก็จะแบบบางประเด็นมันก็จะขัดแย้งกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นหมุดหมายที่สำคัญอันนึงว่าการประชุมนี้เนี่ยเลสเบี้ยนเรียกร้องสิทธิให้ได้รับการมองเห็นอยู่ในกระบวนการผู้หญิงด้วยทีนี้กลับมาที่เมืองไทยนะคะปี2540เป็นปีที่สำคัญอีกประเด็นนึงก็คือว่าเป็นปีที่สถาบันราชภัฏเนี่ยเขามีแนวคิดว่าเขาจะออกกฎไม่รับนักศึกษาที่เป็นตอนนั้นเขาใช้คำว่าอาจจะไม่แน่ใจว่าใช้เด็กเป็นทางเพศหรือประมาณนี้หรือเปล่านะคือคนที่ไม่ได้เป็นไปตามผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาจะ
มีไอเดียว่าเขาจะไม่รับมาเป็นครูเพราะว่าดูว่าเหมือนไม่เหมาะสมนะคะทีนี้ส่วนใหญ่จริงๆแล้วเขามองไปที่กลุ่มน้องที่เป็นกระเทยมากกว่าที่มาสมัครเรียนเนาะแต่ว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เยอะๆกับเป็นกลุ่มอัญชลีนะคะแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนกับ Talk of the Town ในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็มีการเหมือนกับดีเบตในหน้าหนังสือพิมพ์กลุ่มที่เห็นด้วยกลุ่มไม่เห็นด้วยเป็นครั้งแรกๆที่ประเด็นนี้มันถูกพูดชัดในหนังสือพิมพ์ที่เราต่อสู้เรียกร้องสิทธิที่ถูกกีดกันนะคะจากการเข้ารับการศึกษาเนาะทีนี้ช่วงตั้งแต่ปี36ถึง40เนี่ยตอนนั้นไม่แน่ใจว่ามีอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ได้แพร่หลายขนาดนี้ต้องการติดต่อทางโซเชียลมีเดียก็ยังไม่มีนะคะก็การเคลื่อนไหวในช่วงแรกๆก็จะเป็นส่งจดหมายสมัยก่อนมีจดหมายข่าวของกลุ่มอัญชลีเนี่ยเขาจะทำจดหมายข่าวก็ส่งสื่อสารกันทางนั้นนะคะทีนี้พอหลังจากเรื่องสภาสถาบันราชภัฏเนี่ยมันมีเป็นช่วงเวลาที่สังคมเปลี่ยนแล้วก็มีการสื่อสารกันทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นนะคะก็มีกลุ่มเลสเบี้ยนเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะคะก็กลุ่มที่พูดถึงกลุ่มนึงก็คือกลุ่มเลสล่านะคะซึ่งเขาก็ยังทำงานอยู่แต่ว่ากลุ่มเลสล่าก็จะเป็นกลุ่มเลสเบี้ยนที่แบบเขาใช้ช่องทางในโซเชียลมีเดียเป็นหลักนะคะผ่านเว็บไซต์แล้วก็เขาก็จะจัดปาร์ตี้อะไรแบบนี้ด้วยเป็นพื้นที่ให้กับทอมดี้หญิงและหญิงทั้งหลายได้มาเจอกันซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มากนะคะเป็นคนหลายร้อยคนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สำคัญคือเลสล่าอาจจะไม่ได้ขึ้นไหวในเชิงประเด็นสิทธิแต่การปรากฏของเขาการที่เขารวมกลุ่มหญิงและหญิงทอมดี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ภาพของหญิงและหญิงเนี่ยมันชัดมากขึ้นนะคะพอปี45อันนี้คืออาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะคะเอาแบบคร่าวๆ45เมื่อกี้นี้ต่อให้ดูจดหมายรับรองแต่กรมสุขภาพจิตแล้วก็ต่อพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะคะ47ประชุมเอสโลกแล้วก็มีกลุ่มสะพานนะคะสะพานก็คือคุณชันรักที่เป็นผู้สั่งงานกลุ่มสะพานเนี่ยแต่เดิมจริงแล้วคุณชันรักก็ทำที่กลุ่มอัญชลีเนาะแล้วก็เป็นผู้หญิงนักเรียนที่เปิดตัวกับสาธารณะอีกคนนึงนอกจากคุณอัญชนานะคะแล้วก็ตอนนี้สะพานก็ยังทำงานรณรงค์เรื่องสิทธิแต่ว่าเขาก็จะไปเน้นเรื่องของการทำสื่อทำหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องหญิงนักเรียนชายรักชายนะคะแล้วก็48ประชุมเครือศึกษาที่กรุงเทพตอนนั้นก็จริงๆแล้วมันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังเนาะเขามาจัดประชุมที่เมืองไทยแต่ว่าเราก็ไปต่อสู้ว่าคุณจัดประชุมที่เมืองไทยเอาคนต่างชาติมาประชุมแต่คุณไม่มีพื้นที่ให้กับ NGO ไทยเนาะนี่ก็เป็นเรื่องภายในที่เราก็พยายามล็อบบี้ให้เขาเนี่ยเปิดเซสชั่นสำหรับคนไทยได้มาเข้าร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่คนไทย NGO ไทยนักศึกษาอะไรเงี้ยจะได้เรียนรู้นะคะก็เลยเขาก็เปิดให้มันมีของเวทีผู้ขนานของคนไทยด้วยนะกรณีเสาเสาเอ็ดเนาะเมื่อกี้นี้ที่ต่อเล่าแต่ต่อไม่ได้ใช้ชื่อว่าเสาเสาเอ็ดนะคะก็คือกรณีเชียงใหม่เกย์พรายที่ถูกต่อต้านเนาะเป็นเรื่องที่รุนแรงเนาะเป็นความรุนแรงมากนะคะแล้วก็เป็นหมุดหมายอีกอันนึงของเครือข่ายความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการจัดตั้งองค์กรบางองค์กรเช่นมูลนิธิฟอร์โซจีนะคะแล้วก็คือตั้งแต่ช่วงหลังๆนี้เป็นต้นมาก็มีเครือข่ายหญิงและหญิงมีกลุ่มหญิงและหญิงอะไรเกิดขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็มีหลายๆกลุ่มที่ทำงานในเรื่องประเด็นเรื่องสิทธิของหญิงและหญิงแต่อาจจะไม่ได้ทำกับชุมชนหญิงและหญิงโดยตรงนะคะเดี๋ยวเราดูว่าเป็นยังไงอันนี้แบ่งเองนะคะที่ว่าช่วงแรกช่วงที่สองนะคะแบ่งเราเองนะคะจากประสบการณ์นะคะพูดจากประสบการณ์ได้ถี่ใช่ไหมคะช่วงแรกมี36ถึง40 36คืออัญชลีเปิดตัวกับสาธารณะครั้งแรกนะคะในยุคนั้นเนี่ยปัญหาของหญิงและหญิงก็คือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวบอกใครไม่ได้ไม่กล้าเปิดเผยตัวเองรู้สึกว่าแบบเป็นคนผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรเนี้ยค่ะอัญชลีเกิดขึ้นมารณรงค์ประเด็นแรกๆก็คือว่าอยากให้หญิงและหญิงได้มีพื้นที่ได้มาเจอกันมาพูดคุยกันถึงความทุกข์ความสุขของการเป็นหญิงและหญิงให้เขารู้ว่าเขาได้มีเพื่อนนะคะไม่ได้อยู่คนเดียวทีนี้ช่องทางการสื่อสารสมัยก่อนนี่ก็จะเป็น
ผ่านจดหมายข่าวจดหมายข่าวซึ่งกว่าจะไปถึงกว่าจะทำด้วยนะจำไม่ได้ว่ามันเป็นลายอะไรจำไม่ได้นะคะกว่าจะทำเสร็จมานั่งช่วยกันเย็บแมสส่งไปสนีไปส่งไปมีปัญหาอีกบางคนเนี่ยมันมีกรณีนึงที่เราชอบเล่าเรื่องนี้มันเป็นแบบเป็นแย่มากนะคะก็คือว่าเป็นหน้าฝนเนาะแล้วเราส่งใส่ซองสีน้ำตาลเขาก็จ่ายหน้าซองเหมือนกับที่ทำงานเป็นครูหรืออย่างเงี้ยค่ะก็ส่งไปปรากฏว่ามันเหมือนเปื่อยอ่ะมันขาดก็มีคนเปิดดูอะไรประมาณนี้มันก็พบว่าเป็นจดหมายข่าวยิงไม่ยิงวันนี้ก็แบบส่งผลกระทบเพราะเขาไม่ได้เปิดตัวเองนะคะอันนี้ก็มีปัญหาเยอะมากในตอนนั้นแต่ว่าตอนที่อัญชลีออกมาเนี่ยประเด็นสำคัญของอัญชลีนอกจากจะเคลื่อนเรื่องของทำให้หญิงนักหญิงได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวได้มาเจอกันได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยคำว่าหญิงนักหญิงเนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กลุ่มอัญชลีเป็นคนนำเสนอคำนี้นะคะแต่ก่อนไม่มีคำว่าหญิงนักหญิงมีแต่คำว่าทอมดี้ทำไมต้องมีคำว่าหญิงนักหญิงเพราะว่าภาพของผู้หญิงที่รักเพศเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะคนที่แสดงอัตลักษณ์ออกมาเป็นทอมดี้เท่านั้นเนาะแต่มันเหมือนกับว่าภาพของความเป็นทอมดี้เนี่ยเป็นภาพที่คนจะมองเห็นได้ชัดแล้วก็มองว่ามันเป็นแบบเดียวแล้วมันมีปัญหาก็คือว่าถ้ามองเรื่องของคนที่รักเพศเดียวกันแล้วแบ่งเป็นทอมดี้มันก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งแบบเจนเดอร์ใช่ไหมคะเป็นแมสคูลีนเฟมินีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมีหญิงและหญิงที่เขาไม่ได้เป็นทอมอ่ะไม่ได้แสดงออกเป็นทอมอ่ะมันก็เขาก็รู้สึกว่าถูกกีดกันการใช้คำว่าหญิงและหญิงเนี้ยมันก็เหมือนกับการที่พยายามจะรวมคนหลายๆแบบที่เป็นผู้หญิงที่รักเพศเดียวกันเอาไว้อันนี้ด้วยกันนะคะกิจกรรมตอนนั้นก็ทำเขาก็ทำหลายอย่างมีการแบบสัญจรนะมีอัญชลีสัญจรไปเยี่ยมเพื่อนตามค่ายต่างๆนี่คือเป็นแบบภายในนะไปเยี่ยมแบบไม่ให้คนอื่นรู้ใช่ไหมก็คือเป็นกลุ่มหญิงและหญิงเองหรือแม้แต่การพบกันครั้งแรกของหนุ่มอัญชลีตอนนั้นยังไม่ได้ไปช่วยเป็นอาสาสมัครให้เขาเนี่ยเขาก็เล่ามันเป็นเรื่องแบบจะตลกหรือไม่ตลกไม่รู้นะแบบนัดเจอกันที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะคะคือนัดกันผ่านเนี่ยแหละจดหมายข่าวแล้วก็คนก็ต้มมองว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเดินวนอยู่ประมาณ3รอบกว่าจะแบบกล้าเดินเข้ามาเนาะนั่นสมัยก่อนนะคะปี36ก็22ปีที่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็แบบมันมีความหมายมากเนาะตอนที่เรามีจดหมายข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เราได้รับรู้เรื่องของความเป็นตัวเราอะไรเงี้ยรับรู้ถึงเรื่องในการพูดคุยสื่อสารมีเรื่องสั้นมีอะไรอยู่ในนั้นที่เป็นเรื่องของหญิงและหญิงนะคะแล้วที่สำคัญก็มีคอลัมน์ตอบปัญหาด้วยก็คือว่าใครมีปัญหาอะไรก็เขียนเข้ามาแล้วก็จะตอบแต่ก็ต้องรออ่านในแบบฉบับต่อไปนะคะทีนี้พอปี40นี่คือแบ่งสถาบันรัฐพัฒน์นะคะเป็นเหมือนกับหมุดหมายอันนึงตรงที่ว่าตอนนั้นเนี่ยจากคำว่าหญิงและหญิงที่เราพยายามที่จะรวบรวมคนหลายแบบเนาะในความเป็นหญิงและเพศเดียวกันวิธีการเนี่ยคุณมัจจริก็เริ่มเป็นที่รู้จักในพื้นที่สาธารณะมากขึ้นแล้วก็มองว่าการทำงานมันควรจะขยับจากทำงานเฉพาะประเด็นของหญิงและหญิงเองเนี่ยให้เหมือนกับออกไปกว้างขึ้นทำงานกับคนในวงกว้างให้เข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นก็พยายามที่จะขยายจากหญิงและหญิงออกมาเป็นคนละเพศเดียวกันเนื่องจากว่าในเรื่องของอย่างที่บอกสถาบันราชภัฏนั่นนะคะเขาทาร์เก็ตไปที่กลุ่มน้องที่เป็นกระเทยเนาะแต่ว่าคนที่มาพูดเนี่ยเป็นหญิงและหญิงหรือว่าอย่างเช่นเมื่อกี้ตัวอย่างเช่นที่บอกว่าหลายอย่างที่คนที่เป็นเพศสภาพแบบชายรักชายหรือกระเทยเนาะถูกกดทับโดยจ่ายเงินไม่ได้อะไรเงี้ยหญิงและหญิงจะไม่โดนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองว่าหญิงและหญิงไม่เสี่ยงต่อเองจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยมีข้อมูลมากกว่าหรือเปล่ามีข้อมูลเรื่องนี้มากมากการที่ไม่โดนถูกตีตากดทับเนี่ยมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็เหมือนว่าไอ้ security ของคนที่จะหนีและกินก็มองไม่ถูกมองเห็นเลยนะคะถูกละเลยไปเลยในขณะที่คนเกย์เนี่ยจะถูกโยงกับเรื่องเอซึ่งเพื่อเราก็คงไม่อยากจะถูกโยงแบบนั้นเนาะแต่กลับว่ามีคนเห็นมีการทำงานในประเด็นนี้เยอะมีทรัพยากรในการทำงานมากและที่กลุ่มนี้และหญิงอาจจะถูกมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีทรัพยากรที่มาสนับสนุนการทำงานเท่าไหร่ค่ะช่วงที่3ก็เกิดกลุ่มใหม่ๆก็ต้องดูว่าสังคมเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็
พื้นที่บนโซเชียลมีเดียหรือว่าออนไลน์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับหญิงและหญิงมากเพราะว่าหญิงและหญิงไม่ชอบแบบว่าเปิดตัวหรือว่าอาจจะไม่ได้มีพื้นที่สาธารณะในการไปเจอการตามสถานบริการเฉพาะต่างๆเหมือนกับเกย์นะคะมีหลายธุรกิจแล้วที่ทำเฉพาะหญิงและหญิงก็เจ๊งไปนะคะอย่างเช่นเคยมีซาวน่าเปิดแล้วก็ไม่มีคือมองแบบเป็นแบบเกย์เนาะว่าหญิงและหญิงก็น่าจะชอบมีห้องมีอะไรแบบเกย์เลยนะแล้วก็เจ๊งไปในที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ใช่รสนิยมหญิงและหญิงจะไปแบบนั้นนะคะแต่พื้นที่ที่ชอบที่เขาชอบและเหมาะกับเขาก็คือบนเว็บไซต์นั้นที่สื่อสารกันหรือว่าเรื่องสั้นนิยายอะไรแบบนี้ก็จะแบบมีหญิงและหญิงที่ติดตามอ่านเป็นงานที่เป็นช่องทางที่เขาชอบแบบนั้นมากกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะคะนี่เป็นข้อสังเกตทีนี้บรรยากาศที่มันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคงจะมาจากหลายบรรยากาศนะคะทั้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสร.43ที่ต่อพูดไปแล้วรัฐธรรมนูญปี550ที่พูดให้มีคำว่าเพศแล้วขยายคำว่าเพศโดยการนำถึงความจำไม่ได้ว่าคำอะไรนะคะแต่ว่าเป็นการที่จินตนาลมเพิ่มเข้าไปแล้วก็ต้องพูดถึงงานอบรมของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมที่เชียงใหม่ด้วยเพราะว่าของ IWP เนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้ทำกับกลุ่มนักหญิงโดยตรงแต่ว่าเวลาที่พี่อวยพรนะคะที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยทำอบรมเนี่ยเวลาที่พูดถึงเรื่องอำนาจเรื่องของความไม่เป็นธรรมความเป็นชายของผู้หญิงเนี่ยพี่อวยพรจะพูดเสมอถึงเรื่องของหญิงและหญิงไปด้วยแล้วก็คนที่พี่อวยพรทำงานด้วยก็จะมีทั้ง NGO ทั้งภาครัฐทั้งเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนก็คิดว่านี่ก็จะเป็นส่วนของการทำงานเชิงความคิดไปในตัวด้วยนะคะช่วงที่4เราก็จะมีอะไรใหม่ๆนะคะเดี๋ยวนี้มีกลุ่มอัตลักษณ์ทางเพศแห่งทรานส์เมนรู้จักไหมคะทรานส์เมนรู้จักไหมคะทรานส์เมนค่ะทรานส์เมนสมมติเราสมัยก่อนเรารู้จักทอมเนาะทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเขาไม่ได้เป็นทอมนะเขาต้องการจะเป็นผู้ชายไม่ได้เขาเป็นผู้ชายเลยแหละแต่เขาเกิดมาในร่างกายที่ไม่ใช่เหมือนกันเลยอะค่ะเหมือนน้องที่แปลงเพศเนาะกระเทยที่เราคุ้นเคยดีใช่ไหมคะเขาอยากจะแปลงเพศจากหญิงชายเป็นหญิงทรานส์เมนก็คือตรงข้ามก็คือคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ติดอินกับไอ้ความเป็นผู้หญิงหรือว่าสรีระผู้หญิงแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายนะคะก็มาเกิดช่วงหลังๆที่มีคนที่ออกมาคัมเอาท์แล้วก็มาบอกว่าเขาเป็นทรานส์มากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่อยู่ในกระแสการรณรงค์ก็จะเป็นเรื่องพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนะคะที่มูลและสามแนวทางนั่นคือว่าในเครือข่ายเองก็จะมีสามความมีความหลากหลายในเครือข่ายความหลากหลายคืออันที่หนึ่งก็จะมีแนวทางว่าเราจะเสนอกฎหมายใหม่ไปเลยให้เป็นกฎหมายเฉพาะการจดทะเบียนสำหรับคนรักเพศเดียวกันเนาะอันที่สองก็มีแนวทางว่ากฎหมายที่เฉพาะเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เสนอโดยเราเสนอโดยส.ส.อดีตส.ส.อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ครอบคลุมไปถึงคนที่เป็นคนข้ามเพศด้วยนะคะเพราะว่าไปพูดแต่เฉพาะเกย์กับเลสเบี้ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ครอบคลุมก็พยายามการร่างขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่งก็ตรงนี้ต้องไปคุยกับกองทุนที่ได้นะคะและแนวทางที่สามก็คือเราคิดว่ามีคนที่บอกว่าเราไม่ต้องร่างใหม่แต่เราไปแก้กฎหมายเดิมกฎหมายครอบครัวเลยอย่างเงี้ยซึ่งณตอนนี้มันก็เลยมีออกมาเป็นสามแบบรูปแบบเนี่ยแต่ถามว่าคนทั่วไปเขารู้ไหมว่ามีสามรูปแบบก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือเปล่านะคะแล้วก็เราก็ไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศด้วยนะคะซึ่งตอนนี้มีการประกาศแล้วเราเป็นฉบับของที่เสนอโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมใช่ไหมคะก็จบแล้วค่ะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวจากข้อสังเกตของตัวเองนะคะคนที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องประเด็นหญิงและหญิงส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางนะคะแล้วก็มีคนที่เปิดตัวกับสาธารณะมีน้อยคือตอนหลังมีเยอะขึ้นแต่เยอะขึ้นจากประเภทแบบว่า2คนเป็น7 8คนอะไรนี้นะคะ ก็ช่วงหลังๆคนรุ่นใหม่ๆนะขึ้นไหวเรื่องสิทธิผู้หญิงหญิงและหญิงใหม่ๆเนี่ยเขาไม่สนใจประเด็นตัวเองอย่างเดียวคิดว่าอาจจะเพราะว่าเขาเป็นคนชั้นกลางเนาะแต่เขาไม่สนใจประเด็นของชนชั้นอื่นๆประเด็นอื่นๆไปร่วมขึ้นไหวกับประเด็นเรื่องของการสิทธิการนิติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยบ้างประเด็นเพศศึกษาประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเขาสนใจหลายเรื่องชน
ชนเผ่าหรือว่ามุสลิมชนชายขอบทั้งหลายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบไม่จับประเด็นหญิงและหญิงตรงๆทำกับชุมชนหญิงและหญิงตรงๆนะคะเป็นประเด็นหลักวิธีการเคลื่อนไหวก็ผูกโยงกับตัวบุคคลค่อนข้างเยอะก็มันก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่ตัวบุคคลนั้นเนี่ย เป็นที่รู้จักในที่สาธารณะหรือเปล่าคือบางคนไม่ค่อยพูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าตัวเองคิดว่าสำคัญนะคะเพราะมีคนที่เป็นตัวแบบหรือว่าเป็นคนชมคู่กับสื่อน้อยนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนงานเชิงความคิดมากกว่างานเชิงชุมชนมีกลุ่มน้อยมากที่ทำกับชุมชนหญิงและหญิงโดยตรงส่วนใหญ่เป็นการทำงานเชิงเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดรวมไปกับเรื่องของสิทธิทางเพศอื่นๆนะคะแล้วก็ไม่มีทรัพยากรในการสนับสนุนการดำเนินงานของหญิงและหญิงต้องไปแสวงหาส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรจากนอกประเทศนะคะไม่มีในประเทศที่ให้งานให้เงินมาทำงานเรื่องนี้ไปจริงเพราะว่าปัญหามันไม่ชัดคือเนื่องจากว่าถ้าเขาไม่ได้ทำกับชุมชนจริงๆเขาอาจจะไม่เห็นปัญหาการทำงานกับชุมชนจริงๆหมายถึงว่าอย่างเช่นถ้าหญิงและหญิงถูกละเมิดสิทธิ์มีการเข้าไปช่วยเหลือส่งต่อหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่ารับปรึกษาก็มีองค์กรน้อยมากคนที่ทำงานกับชุมชนจริงมีแค่น้องที่ฟ้าสีรุ้งที่ทำค่ายกับเยาวชนหญิงและหญิงแล้วก็เลิฟพุทธยาซึ่งทำงานชุมชนออนไลน์นะคะกับหญิงและหญิงเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหมือนกับเขาก็จะเป็นทำสื่ออะแล้วก็ทำให้หญิงและหญิงเข้าใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยงานไม่ชัดปัญหาไม่ชัดไม่มีการรวบรวมข้อมูลขึ้นมานะคะกับภาคีเครือข่ายเราก็อยู่ตรงกลางคือทั้งหมดนี้นะหมายทั้งความหลากหลายทั้งเพศทั้งผู้หญิงทั้งเรื่องเอชเรื่องเอชเราก็ไม่ถูกนับรวมเพราะเขามองว่าหญิงและหญิงไม่เสี่ยงเรื่องความหลากหลายทางเพศเราก็ไม่ค่อยมีทรัพยากรแล้วก็เราไม่ได้ทำกับชุมชนนะคะก็แบบร่วมในเชิงหนุนเสริมมากกว่าแล้วก็ในกระบวนการผู้หญิงต้องขอพูดว่าหญิงและหญิงเนี่ยถูกมองเห็นน้อยนะคะแล้วก็เข้าไปร่วมในเชิงว่าเราแทรกตัวเข้าไปขอร่วมแล้วก็ออกความคิดเห็นมากกว่าแต่จะให้เขานึกถึงว่าเวลาเขาเคลื่อนเรื่องผู้หญิงเนี่ยแล้วมองเรื่องประเด็นหญิงและหญิงด้วยเนี่ยไม่มีแบบนั้นนะคะเราต้องไปพูดกับเขาทุกครั้งนะคะอาจจะช่วงหลังที่แผนงานของพี่นุชเนี่ยก็เปิดพื้นที่มากขึ้นแต่ถามว่าในกระบวนการผู้หญิงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีประเด็นเราก็ต้องเราต้องออกมาพูดนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายสุดท้ายนะคะเคยไปชุมครั้งหนึ่งที่เป็นเวทีอาเซียนนะคะอาเซียนโซเชียลฟอรัมซึ่งเป็นประเด็นเรื่องของขบวนการเป็น NGO เป็นเวทีคู่ขนานกับเวทีผู้นำอาเซียนนะคะตอนนั้นไปด้วยกันกับต่อเนาะทีนี้ก็จะเจอคนไทยเยอะแยะซึ่งมาจากหลากหลายวงทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องแรงงานทั้งเรื่องคำถามและคำต่างๆก็มีพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นใหญ่นะคะแล้วก็เป็นนักสตรีนิยมแหละนะแกก็มาถามว่าเรามาทำอะไรเราก็บอกว่าเราเนี่ยเขามีเวทีย่อยเป็นเรื่องของ LGBT Caucus นะคือผู้ประเด็นของสิทธิของ LGBT อยู่เหมือน LGBT โดยเฉพาะซึ่งเป็นครั้งแรกนะตอนนั้นนะคะที่เกิดเวทีนี้แกก็บอกว่าเหมือนกับประมาณว่าทำไม LGBT เนี่ยไม่ไปร่วมทำงานกับเรื่องอื่นซึ่งมันดูแบบใหญ่กว่าเนาะแบบเขาพูดน้องนะแต่เขาพูดกับเราเขาก็ไม่ได้พูดตรงๆแบบนั้นนะแต่มันทำให้เรารู้สึกถูกตีตราถูกกดนะคะว่าแบบเขาไม่เห็นเลยว่าเรื่องนี้มันสำคัญเนาะเขาเห็นว่าเรื่องสิทธิทำกินเรื่องอะไรก็สำคัญหมดแต่เรื่อง security เรื่องการเป็นหญิงและหญิงเนี่ยไม่สำคัญเนาะอันนั้นก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะผ่านเขาตัวเอง